ที่นี่คืออาณาเขตภูผาหลวงแต่เจ้าพ่อยังไม่ได้เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมตามกฎหมายเพราะเจ้าอาแสงเมืองยื่นคำร้องว่าไม่ชอบธรรมทนายบอกว่าพินัยกรรมยกให้เจ้าพ่อเพียงคนเดียวส่วนคนอื่นๆจะได้รับเงินสดและที่ดินส่วนอื่นๆแบบเท่าเทียมกันคนที่จะได้เป็นเจ้าของที่นี่จะต้องมีคาถาทองแล้วก็กำไรขวัญลาทั้งสองสิ่งพร้อมกันถึงจะเปิดประตูคุ้มภายในภูผาหลวงได้ทำไมเขาถึงราวีเจ้าแสนฟ้าเหรอคะเพราะว่าถ้าเจ้าพ่อมีทั้งสองสิ่งพร้อมกันเจ้าพ่อจะเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมตามกฎหมายทันทีถ้าเจ้าแสนเมืองได้ไปเขาก็จะได้เป็นเจ้าของคุ้มนี้เหรอคะไม่ใช่โดยชอบธรรมแต่ถ้าเกิดว่ามีกุญแจก็จะสามารถเข้าไปที่นั่นแล้วก็ครอบครองได้และเขาจะตามเก็บทั้งชั้นแล้วก็เจ้าพ่อปัญหาของคนที่มีทรัพย์สินมากมายเนี่ยมันช่างน่าปวดหัวจริงๆใช่แต่คนที่จะเป็นเจ้าของที่นี่ได้จะต้องคอยดูแลคนที่อพยพมากับเจ้าปู่แล้วก็ทยอยมาเพิ่มซึ่งเจ้าพ่อเห็นด้วยกับพ่อนี้แต่เจ้าอาไม่นี่เราจะขี่ม้ากันไปฟังประวัติของเจ้าล่ากันไปแบบนี้เหรอคะฉันพยายามนึกไปเล่าไปแต่ว่าถ้าเกิดเธออยากแวะตรงไหนเพื่อชมดอกไม้บอกได้ทันทีเลยนะขอบคุณค่ะนั่นก็แปลว่าลูกปานแก้วคือคนที่ท่านเจ้าแสนฟ้ามอบความไว้วางใจให้ตามหาเจ้าของกำไรขวัญล่านั่นก็คือคุณสูนเหรอคะกว่าจะเข้าใจกันเรื่องกำไรก็นานแสนนานทีนี้ยังต้องเอากำไรไปค้นหาคทาทองกันอีกค่ะเพราะอย่างนั้นได้โปรดอย่าเข้าใจพี่ศูนย์ผิดเลยนะคะพี่ศูนย์ทั้งจริงใจแล้วก็อยากมั่นกับคุณหน้าจริงๆค่ะการหาทั้งกำไรขวัญล่าและคาถาทองเนี่ยเป็นสาเหตุทั้งสองคนต้องใกล้ชิดกันครับค่ะพี่ดันไปชกหน้าในศูนย์เอ้ยเจ้าล่าแถมด่าเขาไปดูแรงแล้วด้วยตายแล้วไม่ใช่แค่ผมนะสิครับแต่น้องนาดก็ฟาดหน้าเขาด้วยฝ่ามือซะจนเต็มเหนียวเลยตายแล้วนาดดอกไม้สวยจังเลยคะดอกไม้ถูกปลูกไว้ที่หลุมฝังศพของเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าญาติคนสนิทและบริวารของชาวเราให้ได้อยู่ในที่ที่สวยงามหนูขอลงไปดูได้ไหมคะได้สิดอกไม้สวยจังเลยนะคะหิวไหมดื่มน้ำกินของว่างก่อนขอบคุณมากค่ะกำไรต้องมีบางอย่างบ่งบอกเราที่จะนำทางเราไปถึงคาถาทองแน่แต่มันคืออะไรบักกะบูอินเตอร์